ว่าวันนี้ผมได้สั่งซื้อของเล่นออนไลน์มาตระกูลที่ผมซื้อมาก็คือตระกูลพวกซูเปอร์โรบอท มันก็ต้องเท้าความมาตั้งแต่ตอนอนุบาลง้างตัวเองมานานอ่ะคือจะไม่ซื้อด้วยง้างไปง้างมาวันนั้นเตยแล้วซื้อของเล่นนะผมอธิบายเป็นเหตุผลไม่ได้หรอกนะว่าทำไมผมถึงแบบยังชอบมันอยู่อะไรเงี้ยเหมือนตอนที่เราเริ่มชอบเดินเราก็ไม่ได้ใช้เหตุผลหรอกสวัสดีครับผมปั๊บนะครับพัชชัยภักดีสุสุขคุณกำลังอยู่ในช่องสุขิสแนปนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ผมได้สั่งซื้อของเล่นออนไลน์มาเลยเขาก็เลยบอกให้ผมมาอันบ็อกซ์ให้ดูหน่อยนะว่าคือความคิดของตัวเองค่ะว่าแบบอยากจะให้พี่ป๊อปมาอันบ็อกซ์ไม่ส่วนหนึ่งคือเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นของเล่นชิ้นแรกๆหลังจากที่ไม่ได้สั่งมาเป็นปีถูกป่ะพี่ป๊อปใช่เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วสร้างบ้านนะครับแล้วก็เหมือนก็ใช้เงินกับการสร้างบ้านเยอะปกติการซื้อของเล่นจะเป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของผมเคยจะรู้ว่าผมจะชอบแบบมีของเล่นโผล่เข้ามาเดือนนึงกล่องนึงอะไรเงี้ยจริงทุกคนบางทีก็แบบตัวเล็กตัวน้อยมาจากไหนไม่รู้จะไม่หมดเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมมาดูตัวนี้มานานแล้วนะดูมาตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มแบบทำออกมามันเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยเป็นตัวแซมเปิลอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะลงในอินเทอร์เน็ตรู้สึกโหเจ๋งอ่ะตระกูลที่ผมซื้อมาก็คือตระกูลพวกซูเปอร์โรบอทหุ่นตัวเนี้ยชื่อดาการเนี่ยมันไม่ได้ถูกทำออกมาเป็นในเชิงแบบหุ่นเหล็กแบบสำเร็จรูปขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นแบบพลาสติกที่เอามาประกอบกันคล้ายๆต่อแบบกันดั้มอ่ะคนจะเข้าใจว่าพี่ปั๊บยังสะสมกันดั้มอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือจริงๆผมไม่ได้สะสมกันดั้มเลยคือแต่ซื้อเอามาต่อไว้บ้างมีบ้างแต่คนชอบต่อชอบเล่นแต่ว่าไม่เป็นเชิงสะสมขนาดนั้นแต่ถ้าบังเอิญได้มาสะสมจริงๆก็คือพวกตระกูลซูเปอร์โรบอทมากกว่าจุดเริ่มต้นในการที่เริ่มซื้อหุ่นยนต์ซูเปอร์โรบอทสะสมมันคืออะไรแล้วทำไมถึงต้องเป็นแบบหุ่นซูเปอร์โรบอทมันก็ต้องเท้าความมาตั้งแต่ตอนอนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งโอ้นานเลยนะ40ปีเลยนะเฮ้ย35ปีตอนอยู่อนุบาลหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มไปโรงเรียนแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะเริ่มเอาของเล่นมาเล่นที่โรงเรียนใช่ไหมครับเขาเรียกว่าบ้านไหนที่มีฐานะหน่อยเขาก็จะมีของเล่นที่เจ๋งๆเอามาโชว์กันซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กๆวันนั้นก็เป็นวันนึงที่ผมได้เห็นหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าบอสมาซึ่งจากที่เราดูวิดีโอเทปมาตลอดอะเราไม่เคยเห็นหุ่นที่มันออกมาจากการ์ตูนนะครับก็มาเป็นหุ่นยนต์ของ5เทพเจ้าที่เขาเอาแบบมารวมกันเป็นออกมาคือเขาจะมาจากแต่ละที่ทั่วทุกมุมโลกแล้วเขาก็จะมารวมกันจู๊แล้วเขาก็กลายเป็นหุ่นต้องบอกก่อนว่าผมมันไม่ได้เป็นคนแบบซื้อหรือว่าชอบหุ่นซูเปอร์โรบอทเพราะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงผมชอบหุ่นอย่างเดียวเลยคือชอบตัวหุ่นแค่ว่าชอบหุ่นของเรื่องก็อดมาใช่เฉยๆแต่ไม่ได้หมายถึงว่าชอบเรื่องราวในเรื่องก็อดมาใช่แล้วก็มีพอเพื่อนเอามาอวดที่โรงเรียนใช่ไหมมันก็ฝังใจแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดูวิดีโอที่มันเป็นซีรีส์กับพวกสไตล์การ์ตูนพวกนี้แหละมาตลอดเลยจนมาถึงวันที่เราเริ่มทำงานแล้วเราก็ หาเงินได้เพราะว่าหุ่นพวกนี้มันแพงหุ่นตัวแรกที่ซื้อก็คือคอมพิวเตอร์วีซื้อที่สะพานเหล็กทำงานแล้วเป็นวงโปเตโต้แล้วประมาณ 6,000 มั้ง 5-6,000 นะตอนนั้นตอนนี้หุ่นนั้นยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับยังอยู่อุ๊ยเสียดายอ่ะไม่ได้เอากลับมาเอางี้ละกันใครอยากเห็นหุ่นตัวอื่นๆของพี่ปั๊บท้องเหนือจาก2ตัวนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะว่าอยากเห็นเปิดกลุ่มของเล่นชิ้นไหนของพี่ปั๊บบ้างคือหุ่นที่ผมชอบมันก็จะอยู่ในตระกูลซูเปอร์โรบอทซะส่วนใหญ่มองจอก็คือหาข้อมูลเล่าให้ทุกคนฟังด้วยเพราะว่าเป็นคลิปปุบปับมากบางอันผมก็จำไม่ได้แล้วอ่ะอย่างดาการเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมเคยดูหรือเปล่าแต่ผมเคยดูเรื่องที่มันใกล้เคียงกับเรื่องนี้คือเรื่องอะไรคะก็คือ Exciser มันก็เป็นหุ่นสไตล์แบบรถแล้วก็กลายเป็นหุ่นแล้วก็มารวมกับรถอะไรเงี้ยเหมือนแบบ Bumblebee อะไรเงี้ยเหรอเหมือน Transformer ที่แบบคล้ายๆกันก็เป็นหุ่นยนต์ที่มีชีวิตเป็นหุ่นจากต่างดาวแล้วก็มาอยู่บนโลกเพื่อที่จะมาแบบส่วนใหญ่ก็ช่วยเพราะว่ามีสัตว์ประหลาดมามีผู้ร้ายมาเขาก็จะแบบมาช่วยปราบผู้ร้ายอะไรแต่ทำไมเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันวะโอเคงั้นถึงเวลาที่เราต้องมาโชว์ดาการ X ของเราแล้วแล้วทำไมถึงต้องเป็น2ตัวนี้ที่ครับเพราะว่า2ตัวนี้มันรวมกันเป็นตัวเดียวได้ไงซื้อตัวเดียวมันก็จะแบบมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ครบคือเขาก็มาเป็นเซตแล้วเขาก็จะค่อยๆออกมาก็รอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสะสมค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆใช่อย่าง Transformer ที่ทุกคนรู้จักจริงมันก็มาจากการ์ตูนก่อนที่มันจะกลายมาเป็นแบบหนังภาพยนตร์ใช่ไหมซึ่งผมก็จะซื้อแนวนั้นอะเก็บไอ้ที่เป็นหุ่นเดียวๆแล้วแบบแปลงร่างอย่างเดียวบางทีก็ไม่ค่อยจะชอบถ้ามันมีแบบรวมพลังกันอะกลายเป็นหุ่นที่มันแบบใหญ่ขึ้นเลยมันก็คือหุ่นยนต์ตัวนึงที่ถูกรวมจากรถไฟรถยนต์แล้วก็ยานแล้วก็กลายมาเป็นตัวนี้เรื่องนี้คือถ้าเราแกะออกมามันก็สามารถแยกส่วนได้ใช่ก็คือเราก็สามารถแปลงร่างได้แต่พี่ป๊อปเป็นคนหนึ่งที่เวลาสะสมแล้วจะไม่ค่อยเก็บกล่องเอาจริงก็เก็บนะแต่ต้องอธิบายว่าแม่ผมทิ้งไปอ่ะโอเคปะ
แม่ผมตอนที่เราจะทําบ้านอ่ะมันก็มีช่วงเวลาปรึกษาว่าแบบเอาไงกับกล่องของเล่นพวกนี้ดีกลายเป็นห้องเก็บของก็มีแต่กล่องของเล่นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าก็ไม่อยากทิ้งกล่องนะมันไม่ได้เล่นมันก็คือแกะออกมาแล้วก็โชว์แล้วก็ดูแค่นั้นเองง้างตัวเองมานานอ่ะคือจะไม่ซื้อด้วยง้างไปง้างมาวันนั้นเอ้ยเราซื้อของเล่นนะผมสารภาพเลยนะเวลาผมเห็นพวกหุ่นซูเปอร์โรบอทเวลาเขาทำออกมาเป็นแบบใหญ่ๆแล้วเขาแบบแปลงร่างได้ผมใจผมสั่นทุกครั้งเลยจริงใจสั่นแบบอยากได้อ่ะคือเป็นกิเลสเดียวที่ตัดไม่ค่อยลงเนี่ยเขาก็จะมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมในกล่องมีอะไรมีอะไรให้บ้างก็จะมีก็มีหุ่นเราเนี่ยแหละคือเราไม่ต้องมาประกอบเองแบบอย่างกันดั้มมันต้องประกอบเองทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่นี่คือเขาก็มาแบบสำเร็จรูปแล้วอะไรเงี้ยค่อนข้างใกล้เคียงกับในการ์ตูนเลยแหละเอาละนะจริงมันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นจริงนะตอนที่เวลาแกะไอ้พลาสติกคมออกโคตรเจ๋งอะเนี่ยก็คือมันแปลงเป็นหุ่นได้ไงตัวนี้คือพอยที่ไม่ชอบดูรีวิวเพราะว่าเราจะเห็นขั้นตอนการแปลงร่างเรียบร้อยแล้วอ๋อไอความสนุกมันคือตอนที่เราใช่ตอนที่เราเปิดหนังสือคู่มือแล้วเราก็ค่อยๆแปลงไปทีละนิดทีละนิดมันคือสำหรับผมมันคือเสน่ห์เลยอะมันไม่ต้องรีบร้อนมันไม่ต้องอะไรอะไรเงี้ยก็ประกอบไปด้วยตัวหลักตัวหัวใจก็คือตัวรถชื่ออะไรอีกก็ไม่รู้อะมีรถมียานที่เราเห็นเราก็จะรู้ว่านี่คือส่วนหนึ่งของการที่หุ่นตัวนี้มันจะกลายเป็นตัวใหญ่มีรถไฟที่ก็เป็นส่วนประกอบของหุ่นตัวนี้เหมือนกันโอ้โหนี่ละเอียดกันนะเนี่ยแล้วก็มีพวกมือขยับต่างๆอันนี้ก็ได้5นิ้วนะแต่ว่าเป็น5นิ้วแบบที่มือเป็นอย่างนี้ มีแมนนวลคู่มือตอนต่อไปคือก็เป็นอยู่ในซีรีส์ชุดเดียวกันครับมันเป็นตัวละครที่อยู่ในเรื่องเดียวกันตัวนี้ชื่อกาออนครับซึ่งหุ่น2ตัวนี้เขาจะรวมกันเป็นตัวนี้ความเจ๋งของซีรีส์พวกนี้ก็คือว่าเวลาเราเจอศัตรูที่แบบที่ยากๆอ่ะก็จะมีพันธมิตรพิเศษโผล่มาแบบตัวละครลับโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มีเสน่ห์มากขึ้นอันนี้เป็นหุ่นเลยอ๋ออันนี้เห็นเลยไม่ต้องประกอบดีเทลเขาละเอียดมากเลยเนาะก็ดีเทลดีครับส่วนใหญ่ก็จะมีชิ้นส่วนต่างๆของหุ่นตัวนี้แหละแล้วก็จะมีพวกอาวุธจริงๆเขามีชื่อหมดแหละพวกเนี้ยปืนนั่นปืนนี่อะไรเดี๋ยวเราจำไม่ได้ก่อนที่เราจะไปดูพี่ปั๊บต่อกันอยากจะให้พี่ปั๊บพูดอะไรสักนิดเกี่ยวกับความรู้สึกตัวเองหลังจากที่เราได้เริ่มแกะของที่แบบเราสะสมมาตั้งแต่เด็กๆนะทุกอย่างมันมีความทรงจำอย่างที่บอกทุกครั้งที่เวลาผมซื้อของเล่นใจผมก็ยังสั่นอยู่นะมันยังสั่นด้วยความรู้สึกที่ชอบอ่ะมันเป็นมุมนึงของผมที่มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วมันไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วเราชอบเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวอ่ะแบบคุยเองคนเดียวสร้างสังคมเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมอธิบายเป็นเหตุผลไม่ได้หรอกนะว่าทำไมผมถึงแบบยังชอบมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีคนเป็นแบบคล้ายๆผมก็ลองอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่าแบบมันคือความรู้สึกอะไรมันคือการแบบเติมเต็มในวัยเด็กใช่ไหมเขาก็จะพูดอย่างนั้นใช่ป่ะเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเอาจริงเพราะมันออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่จบไม่สิ้นสักทีโอ้ยขอโทษของเล่นน่ะเป็นสิ่งเดียวที่ผมไม่เคยหาเหตุผลอะไรกับมันเลยไม่เคยอยากหาเหตุผลว่าแบบฉันซื้อมันเพราะว่ามันจะได้มาทดแทนสิ่งบางอย่างใช่ในเชิงจิตวิทยามันจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ทุกครั้งที่เวลาผมเห็นน่ะผมรู้สึกโอเคมากเลยแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายเงินด้วยไม่ได้รู้สึกว่าซื้อมาทำไมวะมันอาจจะไม่ได้มีคุณค่าอะไรกับสังคมหรือกับโลกนี้เลยแต่มันก็มีคุณค่ากับตัวเรามันทำให้เราทุกครั้งที่เราเห็นเรารู้สึกเราก็ยังชอบอยู่ถ้าเตยจำได้ว่าตู้ของเล่นก่อนที่เราจะรื้อบ้านเราไม่จำเป็นต้องออกมาโชว์ใครว่าเรามีอะไรบ้างตอนทำตู้โชว์คนจะบอกว่าต้องโชว์ให้คนอื่นเห็นสิเราบอกไม่เราไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้เพราะเรารู้ว่ามันคือความสุขของเราคนเดียวแล้วทุกครั้งที่เวลาเราไปเปิดดูเราก็มีความสุขแล้วตู้เราจะปิดมิดมากเลยถ้าเตยจำได้ไม่มีใครรู้เลยแต่เปิดมาแล้วแบบชอบอะเปิดมาแล้วสะพรึงอะทุกคนเพราะแบบหุ่นเรียงเป็นตับของจริงเรียงแบบเบียดอ่ะยืนเบียดกันอ่ะมันเป็นเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะอธิบายความรู้สึกนี้ยังไงอ่ะมันไม่มีเหตุผลความชอบมันก็ไม่ได้มีต้องมีเหตุผลขนาดนั้นอะไรเงี้ยเหมือนตอนที่เราเริ่มชอบเลยเราก็ไม่ได้ใช้เหตุผลหรอกโอ้ไปแล้วปิดคลิปไปดูตอนพี่ป๊อปต่อหุ่นกันดีกว่าค่ะตุ๊ชิง